นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเข้ากราบนมัสการสมเด็จธงชัยปานบัวร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเข้ากราบนมัสการสมเด็จธงชัยปานบัวร่วมต้อนรับเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่14 กันยายน 66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีสมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามคอยรับการปฏิสันถารโดยนางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนร่วมให้การต้อนรับด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาได้เข้าสักการะพระมนตบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและยังได้ร่วมถ่ายภาพกับนายเศรษฐาด้วยนอกจากนี้ยังมีเหล่านักเรียนร่วมถ่ายภาพด้วยวิเคราะห์การเมืองจังหวะการเมืองณัฐวุฒิกับเยี่ยมใต้ทยานโดดเด่นในที่สุดร้านเยี่ยมใต้ของพี่เต้นก็ดำรงอยู่ในจุดอันเป็น Top of the Town แม้ว่าเป้าหมายโดยพื้นฐานแห่งครอบครัวใส่เกื้อจะเพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ในยามที่ไม่อาจมีตำแหน่งใดในทางการเมืองนั่นก็คือเป็นช่องทางเล็กๆในทางเศรษฐกิจแต่เมื่ออยู่ในความรับผิดชอบร่วมของนายณัฐวุฒิใสเกื้อและได้ทุ่มพลังอย่างเต็มที่เยี่ยมใต้จึงทวีความร้อนแรงอย่างชนิดโดดเด่นจนแรงแซงโค้งโซบาเลยต้องยอมรับว่าระยะหลังโซบาเป็นโอเอซิสสำคัญของเหล่าด้อมส้มไม่เพียงเพราะนายพิธาลิ้งเจริญรัตน์ดำรงอยู่ในสถานะแห่งพรีเซนเตอร์ที่เอาการเอางานอย่างเป็นพิเศษหากแต่นางสาวพรรณิกาวานิชก็มีความชมชอบยิ่งเมื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนกกุลถือเป็นจุดนัดพบในการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ร้อนแรงเป็นความร้อนแรงก่อนเยี่ยมใต้กระนั้นภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ก็เปลี่ยนเมื่อนายณัฐวุฒิสายเกื้อหมดภารกิจในบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและบทบาทผู้ช่วยหาเสียงก็ว่างอย่างเต็มเวลาจึงดำรงอยู่ในบทพรีเซนเตอร์ให้กับเยี่ยมใต้ไม่เพียงแต่นายสรยุทธ สุทัศนจินดาจะไปรีวิวอย่างได้รสชาติหากแม้กระทั่งนายเศรษฐาทวีสินก็ไปแวะชิมอย่างเงียบๆแต่เป็นความเงียบอันอึกกระทึกในมาศนายกรัฐมนตรีความโด่งดังไม่ว่าจะมาจากเยี่ยมใต้ไม่ว่าจะมาจากโซบาคือหมุดหมายเป็นหมุดหมายที่สอแนวโน้มว่าที่พักภูมิใจไทยก็จะต้องมีที่พักประชาธิปัตย์ก็จะต้องโปรโมตรวมถึงที่พักเพื่อไทยเห็นได้จากกระแสมินช็อกเห็นได้จากกระแสประชาช็อกปิยะบุตรชี้โฆษกรัฐบาลขาดความรู้เรื่องกิโลเมตรวันกระทบนายกรัฐมนตรีแนะดึงชูศักดิ์ช่วยงานปิยบุตรเหน็บโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขาดความรู้เรื่องกฎหมายวันกระทบถึงเศรษฐาชี้ชูศักดิ์ควรเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานกฎหมายของรัฐบาลเมื่อวันที่14 กันยายน 2566นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเห็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ถแถลงข่าวประเด็นการยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นหากไม่แน่ใจไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพรรคเพื่อไทยหรือนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แถลงไปตอบนักข่าวไปแบบนี้ไม่ใช่เสียแค่ตัวโฆษกเท่านั้นแต่กระทบถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะโฆษกไปอ้างว่าทั้งหมดเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเห็นแบบนี้แล้วก็เสียดายและคิดถึงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินพรรคเพื่อไทยควรให้อาจารย์ชูศักดิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานกฎหมายของรัฐบาลจะดีกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีคนทำหน้าที่นี้ในอดีตตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยมีนักกฎหมายผู้เข้าใจกฎหมายมหาชนและการบริหารราชการแผ่นดินจำนวนมากเช่นนายโพคินพลกุลนายพงเทพเทพกาญจนานายชูศักดิ์สิรินินนายนพดลปัทมะยังไม่นับรวมดึงคนนอกมาร่วมงานในคณะรัฐมนตรีอีกเช่นนายวิษณุเครืองามนายบวรศักดิ์วุวรรณโนแต่มารอบนี้ไม่ตั้งคนแนวนี้ไปทำงานเลยพรรคแกนนำรัฐบาลจำเป็นต้องมีคนของตนเองเข้าไปทั้งทำงานกับนักกฎหมายในระบบราชการและทั้งชนกับนักกฎหมายในระบบราชการเลือดข้นกว่าน้ำยันบิ๊กป๊อดไม่ทิ้งที่ป้องหัวหน้าพปช.ร.ไม่ทิ้งบ้านป่ารอยต่อเลือดข้นกว่าน้ำยันบิ๊กป๊อดไม่ทิ้งบิ๊กป้อมหัวหน้าพปช.ร.ไม่ทิ้งบ้านป่ารอยต่อหลังมีการปล่อยข่าวกรณีแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีแล้วภูมิธรรมดูแลกระทรวงของธรรมนัสจากกรณีการแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรีโดยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในกำกับดูแลของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพรรคพลังประชารัฐไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรศาสตร์เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่14กันยายนว่าอย่าไปโฟกัสว่าใครอยู่พรรคไหนอย่างไรซึ่งตนพูดตั้งแต่วันแรกว่ารัฐบาลชุดนี้แม้จะมีพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง11พรรคแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนขออย่าดูว่าเป็นรัฐบาลซีกไหนกลุ่มไหนคิดว่าเป็นการดูแลที่ถูกฝาถูกคนเพราะนายภูมิธรรมดูแลเรื่องการเกษตรและพาณิชย์ควบคู่กันไปเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่าเรื่องนี้เราไม่มีความขัดแย้งกันมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าจากการมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้มีการปล่อยข่าวทำนองว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทและรอ.ธรรมนัสเตรียมทิ้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงโดยกรณีอาจารย์ธรรมนัสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกนนำเพื่อไทยนั้นเป็นเรื่องปกติเนื่องจากเคยสังกัดเพื่อไทยมาก่อนส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทในฐานะน้องชายของพลเอกประวิตรเข้ามาทำงานในรัฐบาลโดยเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐซึ่งพลเอกประวิตรเป็นผู้มอบหมายให้เข้ามาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรียืนยันได้ว่าพลตำรวจเอกพัชรวาททำงานขึ้นตรงกับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐข่าวที่ว่าจะทิ้งบ้านป่ารอยต่อไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน